เรื่องมีสาระก็เป็นพี่เจมส์แล้วกันค่ะโอเคจะได้พูดเวลามารายการนี่แหละครับถามคู่ของจูเนียร์กับติตะเขาบอกว่าคู่นี้น่ารักมากจะมาเบรกอารมณ์ของแบบการฆาตกรรมให้เป็นหวานๆน่ารักเป็นยังไงบ้างคะใช่ครับก็คือมาจริงๆเหมือนตัวละครผมเนี่ยมาเบรกกับทุกคนมาขัดกับทุกสิ่งเลยฮะมาขัดทุกสิ่งแปลกตีกับทุกคนเลยผมรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกับชลาลัยเพื่อนกันแบบตั้งแต่สมัยเรียนอะไรเงี้ยครับผมแล้วพยายามจีบเขาเหมือนกันแต่ว่าเขากันให้เราเป็นเฟรนด์โซนแล้วโดนพี่เขากันด้วยอย่างเงี้ยสุดท้ายก็มาปกหักดามใจมาเจอเขาครับเจอนี่ครับมาเจอแก้มมาตามจีบแต่นี่ก็บอกเหมือนกันค่ะนี่ก็โดนเหมือนกันฮะเป็นคนนักเกียรติเป็นยังไงอะไรนะยากยากเรื่องนี้ยากไหมเรื่องนี้ยากมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นดราม่าที่ดราม่าหนักๆเรื่องแรกของหนูเลยค่ะแล้วก็มีความตัวละครมีความแบกชีวิตใช่แบกทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องทำกันบ้านหนักมานะฮะค่ะโอเคให้ฝากละครหน่อยไหมได้เลยค่ะละครกันหน่อยนะครับพี่เจมก็ฝากละครเรื่องหน้าฟ้าชลาอะไรด้วยนะครับก็เป็นดราม่าอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเองเนี่ยได้กลับมาเล่นแล้วรู้สึกแบบดีใจมากๆเพราะว่าค่อนข้างเข้มข้นครับส่วนใหญ่เรื่องเนี้ยอยากจะให้ทุกคนดูถึงเรื่องของความสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบพี่น้องแบบคนรักแบบพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยครับมีครบหมดเลยแล้วก็ได้เห็นดราม่าแน่ๆแล้วในเวลาเดียวกันได้เห็นคอมเมดี้จากคู่อื่นด้วยครับฝากกับน่านฟ้าชลาอะไรด้วยครับนี่ไงแต่ว่าอีกสักนิดนึงนิชาเรื่องนี้เล่นเป็นผู้ป่วยด้วยใช่ไหมค่ะก็มีเป็นชลาลัยเขามีอาการ PTSD ด้วยค่ะเพราะว่า เหตุการณ์ฆาตกรรมในอดีตที่มันส่งผลกับเขาอะไรเงี้ยค่ะครับใช่ค่ะแล้วต้องไปฝึกต้องไปเรียนอะไรยังไงก็จริงๆก็ทำกันบ้านเยอะนะคะก็ทำไปพร้อมกันกับพี่เจมด้วยค่ะครับเพราะว่าเหมือนต้องเจอเรื่องราวต่างๆไปด้วยกันแล้วก็คุยกับพี่อั๋นผู้กำกับเยอะด้วยว่าเขาอยากเล่าในมุมไหนแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนตัวเราก็ไปเวิร์กกับแบบอาการเป็นยังไงคนที่เขาเจอสิ่งแบบนี้มันเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะใช่นะครับค่ะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงน้องๆยังอยู่ที่ช่อง3 อยู่นะฮะครับก็ยังมีต้องไปเดินสาย